มีประสิทธิภาพพอสมควรทีเดียวครับครับก็เลยทำให้การปฏิบัติงานของผมเองแล้วก็รวมทั้งการคัดเลือกกรมการเงินเนี่ยก็เป็นไปด้วยความน่าจะเรียกว่าถูกต้องนะที่สำนักงานประหลัดเลือกนะครับครับจริงๆแล้วเรื่องขององค์กรนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคนในองค์กรโครงสร้างแล้วก็ตัวผู้นำใช่ครับครับใช่ครับในกรณีอันนี้เนี่ยในฐานะที่คุณอภิชาติเป็นเจ้ากรมการเงินเนี่ยนะครับที่ดูแลในเรื่องของเงินของกองทัพเนี่ยงานสำคัญที่ทำในหน้าที่นั้นคืออะไรบ้างครับกรมการเงินเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแยกง่ายๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับในถ้าไม่ใช่นักบัญชีเนี่ยประเด็นแรกที่กรมการเงินทำก็คือการควบคุมการรับการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนมีเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่เป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้กับทั้งข้าราชการเองหรือผู้ที่มาทำกิจกรรมกับข้าราชการอย่างเช่นการจัดซื้อจัดหาหลังจากดำเนินการเสร็จต้องเบิกจ่ายเงินให้เนี่ยอันนี้คือหน้าที่หลักก็คือการควบคุมการรับจ่ายเงินประเด็นที่สองที่จะทำก็คือเราเนี่ยจะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุไปแล้วก็คือเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ นะครับเรื่องของ อย่างปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เรื่องของการนำบำเหน็จมาเป็นสิทธิค้ำประกันในการกู้เงินอันอย่างเงี้ยนะครับก็คือดูแลข้าราชการทหารที่เกษียณไปแล้วนี่คือส่วนที่สองที่ดูแลทั้งกองทัพไทยเลยใช่ไหมฮะสำหรับในกองทัพไทยเนี่ยจริงๆแล้วโครงสร้างของทัพไทยนี้จะต่างกับที่อื่นนะครับอย่างของกรมกระทรวงกลาโหมกรมการเงินกลาโหมเนี่ยจะดูแลเฉพาะข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมข้าราชการของบกกองทัพไทยข้าราชการของสำนักเลขานุการรัฐมนตรีสำนักรัฐมนตรีนะครับแต่ส่วนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีกรมการเงินของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศดูแลเพราะข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหมนี่มากแล้วก็กระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะครับก็จะดูแลเฉพาะในส่วนนี้ส่วนที่3ที่กรมการเงินดูแลก็คือสิทธิประโยชน์ของข้าราชการของข้าราชการทหารทั้งหมดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบกของกองทัพเรือกองทัพอากาศที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้อย่างเหมือนเช่นเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักเบี้ยเลี้ยงค่าทหารน้อยไปมากไปก็จะมีกรมการเงินก็จะเป็นคนที่ดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเงี้ยโดยก็เสนอปรับตามค่าของชีพใช่ครับก็จะคุยกับทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหรืออย่างเช่นการปรับ 5% ของข้าราชการทั้งหมดเนี่ยกรมการเงินกลาโหมก็จะเป็นหน่วยที่เดียวกับกรมบัญชีกลางเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะเดียวกับกรมการเงินเพราะนั้นงานหลักๆก็จะเป็น3ส่วนนะครับที่ว่านี่ครับสำหรับข้าราชการชั้นในพลที่เกษียณอย่างผมเองก็เป็นลูกค้าของกรมการเงินด้วยใช่ไหมครับไปรับบริการต้องชื่นชมครับว่าเร็วถูกต้องและเรียบร้อยนะฮะไม่มีปัญหาในการบริการขอบคุณครับที่ครับที่ชมครับขอบคุณครับนี่ในส่วนที่เข้ามาเข้าโครงการกับที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกับสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างครับที่เอาหลังจากที่เข้าโครงการแล้วในการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบความซื่อตรงครับคือผมเองมารับตำแหน่งเจ้ากรมการเงินเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับตุลาที่แล้วพอมารับก็มีการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดนะครับว่ากรมการเงินและตัวผมเจ้ากรมการเงินก็จะเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยนำร่องในเรื่องขององค์กรต้นแบบผมก็มาคิดกับน้องๆที่เป็นระดับรองเจ้ากรมและก็ผอ.กองในนั้นนะว่าผมอย่างที่เรียนพี่ผมมีความคิดอยู่ว่าความซื่อตรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในทุกองคาพยพของการทำงานทุกฟังก์ชันผมก็บอกว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำไปทุกอย่างที่กรมการเงินจะต้องทำก็ทำไปตามปกติเพียงแต่ว่าเราจะเน้นเราจะใส่ความซื่อตรงผมมีความรู้สึกว่าความซื่อตรงเนี่ยหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยหยุดต้องหมั่นปลูกฝังต้องหมั่นชี้แจงต้องหมั่นทำความเข้าใจนะครับพอดีในกรมการเงินกลาโหมเนี่ยมีหลายๆอย่างผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยเราจะประชุมแถวทุกวันอังคารนะครับแล้วทุกวันศุกร์เราก็จะประชุมผู้บริหารในระดับผอ.กองนะครับกับรองเจ้ากรมแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มีการประชุมผมก็จะให้ผอ.กองทั้งหมดเนี่ย
ูดถึงเรื่องความซื่อตรงพูดถึงประโยชน์พูดถึงการทำงานด้วยความซื่อตรงนะครับเพราะว่าจริงแล้วการทำงานเนี่ยขออนุญาตการตรงต่อเวลาครับอันนี้ก็เป็นความซื่อตรงอันหนึ่งใช่ครับนะครับความรู้ในหน้าที่ที่ตัวเองก็เป็นความซื่อตรงต่อวิชาชีพอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าเราทำงานแต่เราไม่รู้เลยว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนี่คือความที่ไม่เราไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่แล้วนะครับทำงานแล้วกลับไม่กลับบ้านไปเที่ยวไปกินอันนั้นก็คือความไม่ซื่อตรงต่อครอบครัวครับตรงนี้ผมพยายามจะใช้การปลูกฝังไปทุกอย่างให้กับข้าราชการในกรมการเงินฟังที่ท่านเจ้ากรมพูดเนี่ยเหมือนกับว่าให้เขาคิดเองใช่ไหมครับว่าในสิ่งใดที่เขาจะเอาความคิดเกี่ยวกับเรื่องความซื่อตรงเข้าไปใส่แล้วให้เขาพูดมาด้วยตัวเขาเองแล้วก็ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติก็มีทั้งสองส่วนนะครับ คือให้เขาคิดแล้วอีกอย่างนึงเราก็ทำเป็นตัวอย่างหรือว่าทำผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ